สวัสดีครับกลับมาพบกับ YouTube h r Talk กนะครับกับผมประคันพันธพลังกูลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานเลยทีเดียวนะครับหลังจากตัววิดีโอครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เอาเรื่องของ Job Description มาคุยกันซะหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญมากๆเป็นพื้นฐานสำคัญอันนึงเลยนะฮะในการที่จะ เรียกว่าใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลแทบจะทุกแห่งจะต้องมีการจัดทําตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ที่สําคัญคือแทบจะทุกแห่งมีปัญหาในการทํา JD หรือ job description นี่เรียกว่าแทบจะทุกบริษัทเลยก็ว่าได้นะครับเพราะวันนี้วิดีโอที่ทําขึ้นมาก็คือจะให้ประเด็นความรู้หลักการแนวทางนะครับในการจัดทำเจดีให้ประสบความสำเร็จว่าเราควรจะทำยังไงกันบ้างนะครับ ตัว job description จริงๆแล้วมันลิงก์หรือว่าเชื่อมโยงกับคำว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างตรงไปตรงมาทีเดียวหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาว่าตัว JD เนี่ยมันเฉยละทำไมจะต้องทำเดี๋ยวนี้เราบริหารจัดการกันเป็นคนๆไปไม่ได้หรือคำตอบคือได้ครับแต่ว่าถ้าองค์กรเราใหญ่มากๆในการบริหารจัดการเนี่ยมันควรจะต้องมีมาตรฐานในการทำงานที่กำหนดเอาไว้ ดังนั้นไอตัวมาตรฐานตัวนี้มันก็คือการเขียนขึ้นมาเป็นตัว job description นี่แหละอย่างน้อยก็เห็นเป็นกรอบในการทำงานเอาไว้ใช้ในแง่ของการบริหารทรัพยากรบุคคลในมุมต่างๆนะครับปกติโมเดลนี้ถ้าเรามองในแง่ของ HR นะฮะเราก็จะเริ่มต้นจากตัว vision mission ขององคอ์กรนะครับแตกเป็นตัวกลยุทธ์ต่างๆจากกลยุทธ์มันก็ไล่ลงมาเป็น organization structure ว่าในการจัดผังจะต้องทำอย่างไรแบ่งหน่วยงานยังไงให้มันสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เรากำหนดไว้หลังจากนั้นพอเราจัดผังเรียบร้อยมันก็ต้องถูกแตกมาเป็น work process นะวิธีการทำงานกระบวนการในการทำงานแต่ละขั้นตอนแต่ละฝ่ายจะต้องทำยังไงบ้างนะครับกระบวนการพวกนี้มันก็จะแยกลงไปในแต่ละตำแหน่งซึ่งนี่แหละฮะ มันก็จะเป็นที่มาของแต่ละตำแหน่งที่จะต้องมีมาตรฐานกำหนดไว้ว่าแต่ละตำแหน่งต้องทำงานอะไรบ้างมีหน้าที่ความรับผิดชอบในมุมไหนบ้างเพื่ออะไรครับเพื่อเอกสารจะแบบนี้จะได้เอาไปใช้ต่อในการบริหารทรัพยุคคลในขั้นตอนต่างๆนั่นเองนะฮะขั้นตอนแรกเลยที่เรามักจะหยิบเอาตัว J d ดีไปใช้ก็คือเรื่องของการจ่ายค่าจ้างเราจะจ่ายค่าจ้างตำแหน่งไหนสูงกว่าตำแหน่งไหน เราก็ต้องมาดูที่ตัวเนื้อหาของตําแหน่งถูกไหมครับเราจะต้องประเมินค่างานค่างานจะประเมินจากคนก็ไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนมันมีคุณสมบัติต่างกันเพราะฉะนั้นจะให้เป็นธรรมในการจ่ายค่าจ้างก็ต้องย้อนกลับไปมองที่ตัวงานก่อนลหลังจากที่งานถูกประเมินเสร็จมีค่างานเรียบร้อยเราก็เอาไปผูกกับระบบการจ่ายค่าจ้างได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นนี่คือ job description ในแง่ของ pay system ตัวแรกนะครับ หลังจากนั้นถ้าเรามีคนมาทํางานละเราเอาเจดียื่นให้เขาเขาอ่านเรียบร้อยปรากฏว่าโอเคเขารับทราบแล้วว่าเขาต้องทํางานอะไรบ้างนะครับนั่นแปลว่าเราก็ต้องบอกเขาได้ว่าเขาจะต้องถูกวัดผลงานในมุมไหนบ้างการทํางานได้ดีการทํางานได้ไม่ดีมุมไหนจะต้องเอามาวัดบ้างมันก็จะเอาตัว J d ดีเนี่ยนะครับแปลงร่างมาเป็น KPI จาก KPI มันก็ไปเชื่อมโยงกับระบบในการประเมินผล ซึ่งสุดท้ายก็เอาไปเชื่อมกับระบบการพัฒนาแล้วก็วิ่งเข้าหาระบบการจ่ายค่าจ้างอีกเหมือนกันตัวที่3ที่มักจะเอาไปใช้กันเยอะหน่อยก็คือการเอา JD ไปผูกกับ competency competency ในที่นี้ส่วนใหญ่มักจะเป็น functional competency ซึ่งตัว job description เนี่ยค่อนข้างจะตรงเลย เวลาเขาทำ functional competency เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะกรุ๊ปมาเป็น job family เช่นบัญชีการเงิน1 family นะฮะ hr 1 family engineer ต่างๆพอแยก family แล้วเขาเอาแต่ละ JD มานั่งดูมาวิเคราะห์กันว่าตัว functional competency ของแต่ละ family เนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะดึงออกมาได้ละเป็น competency ที่ต้องวางแผนในการพัฒนาใครอยากโตในเส้น specialist ตัวนี้ก็น่าจะเป็นน้ำหนักตัวหลักเลยหลังจากที่มี competency ก็ไปประกอบกับ career ไปประกอบกับเรื่องของเทรนนิ่งรถแมพได้ชัดเจนมากขึ้นสังเกตนะฮะตัว JD ตัวเดียวเนี่ยสามารถจะเอาไปใช้ประกอบกับระบบ HR ทั้ง System ได้เกือบหมดทุกจุดนะครับเราลองมาดูโฟกัสทีละจุดอีกอันนึงนี่คือสิ่งที่ JD ช่วยได้เลยใน process ตัวแรกคือเรื่องของ Recruitment and Selection อันนี้ชัดเจนมากว่าถ้าเรากำหนดคุณสมบัติของคนที่จะมาทำงานในตำแหน่งงานนะครับให้มันชัดเจน เราจะได้ภาพว่าเราต้องหาคนแบบไหนจะเลือกคนยังไงเข้ามาหลังจากนั้นก็มาปุ๊บต้องเทรนอะไรตัว JD ก็จะบอกเราว่าสุดท้ายแล้วถ้าเทียบแล้วคนที่เขาเข้ามาทํางานกับมาตรฐานที่เรากําหนดไว้มันต่างกันตรงไหนเขามีแก๊บเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่อง performance อันนี้คุยไปละก็คือตัว KPI ที่เราดึงออกมาพร้อมกับพฤติกรรมในการทํางานที่เกี่ยวข้องก็าสามารถทําให้ประเมินผลชัดเจนขึ้นได้เรื่องของ reward จ่ายตามค่างานนะครับประเมินผลงานแล้วก็มีการขึ้นเงินเดือนโบนัสมันก็วิ่งไปหาผลงานซึ่งผลงานก็ต้องสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ปรากฏอยู่ใน JD เหมือนกันส่วน JD จะไปใช้ยากหน่อยก็คือเรื่องของ Engagement นะครเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือความรู้สึกที่พนักง,งานเข้ามาทำงานที่นี่พอที่จะแตะได้บ้างในมุมของ job เรื่องของ Challenge ะ,ะการสร้างความท้าทายให้เกิดขึ้น นะโดยการ Design Job ใหม่ enrich job enlarge job อะไรต่างๆพวกนี้ก็สามารถที่จะปรับปรุงให้ตัว job description มันมีความท้าทายมากขึ้นได้นะหลังจากนั้นพอเราเห็นภาพทั้งหมดแล้วนะครับก่อนจะเริ่มเขียน JD ตัวแรกสุดที่ท่านต้องทำก็คือต้องวิเคราะห์งานกันละการวิเคราะห์งานมันวิเคราะห์จากอะไรนะหลายคนวิเคราะห์กันเป็นพนักง,งานแต่ละคนเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับลองมาดูคาถามมันนิดหน่อย ถ้าบริษัทเรามีพนักง,งานพันคนแปลว่าเรามีพันตำแหน่งใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่พันคนทํางานแต่อาจจะไม่ถึงพันตำแหน่งถูกไหมครับหรืออีกกรณีหนึ่งชื่อตําแหน่งเหมือนกันแปลว่าเป็นตําแหน่งเดียวกันใช่หรือไม่เคสนี้ก็อีกเหมือนกันเช่นสมมติว่าลูกน้องของท่าน่ะมีชื่อตําแหน่งเช่นเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหน้าที่บัญชีที่เป็นลูกน้องท่านชื่อเดียวนะครับแต่ว่ามีอยู่4คนเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีชื่อตําแหน่งเหมือนกันเลย แปลว่า4คนนี้เขียนจ JD ฉบับเดียวใช่ไหมคําตอบคือไม่แน่ถูกไหมฮะดังนั้นจํานวนคนไม่ใช่จํานวน j ีชื่อตําแหน่งที่ปรากฏอยู่ในองค์กรที่มันซ้ํำๆกันเหมือนๆกันก็ไม่ใช่ตัวบอกว่าจํานวน job description ของเราจะมีกี่ตําแหน่งแล้วตัวไหนเป็นตัวบอกก็คือตัวนี้นะครับตัวที่เราบอกว่า นิยามของคําว่าตําแหน่งงานคืออะไรกันแน่ก็คือจะมีพนักงานกี่คนก็แล้วแต่นะครับถ้าเขาทํางานแบบเดียวกันมีขั้นตอนการทํางานเหมือนกันมีความรับผิดชอบเหมือนกันแล้วก็ยิ่งกว่านั้นคุณสมบัติในการทํางานเหมือนกันด้วยนั่นแปลว่าเราเขียนรวมเป็น1ตําแหน่งได้เพราะฉะนั้นการที่ชื่อตําแหน่งเหมือนกันแต่ทํางานไม่เหมือนกันเช่นเจ้าหน้าที่บัญชีคนแรกทําลูกหนี้เจ้าหน้าที่บัญชีคนที่2ทําเรื่องเจ้าหนี้ อีกคนนึงทําเรื่องบัญชีต้นทุนอย่างนี้นั่นแปลว่าชื่อเหมือนกันแต่เราสามารถแยก JD ได้3 JD เลยนะครับเช่นกันกับพวกเอนจิเนียร์วิศวกรมีเยอะแยะเลยบางองค์กรใช้ชื่อเดียวเลยนะฮะเป็นเอนจิเนียร์คนแรกเป็นเอนจิเนียร์เครื่องกลอีกคนนึงเป็นเอนจิเนียร์ไฟฟ้าซึ่งจริงๆแล้วง,งานไม่เหมือนกันแต่ชื่อตําแหน่งเหมือนกันนั่นแปลว่าเราก็ต้องแยกนะครับเพราะฉะนั้นให้ใช้นิยามจากสไลด์ตัวนี้เป็นตัว กำหนดว่าจำนวน job description ของบริษัทเหล่าจะมีสักกี่ตำแหน่งนะฮะหลังจากที่เรารู้ตัวตำแหน่งละถัดไปก็คือถ้าเราจะต้องวิเคราะห์ง,งานจากตำแหน่งคำถามผมแนะนำให้ใช้6คคำถามนี้แหละครับหกคำถามนี้เนี่ยใช้สามารถใช้ในการวิเคราะห์ง,งานแล้วก็พอได้รับคำตอบมาเนี่ยสามารถเอาไปเขียนในแต่ละหัวข้อของ job description ของท่านได้เลยนะครับเช่นคำถามที่1 what งานนี้ทำอะไรเช่น <c oughs> <c oughs> เซล์เนี้ยเราวิเคราะห์บริษัทเรามีทั้งเซล์ออนไลน์มีทั้งเซล์ที่จะต้องไปนําเสนอสินค้ากับลูกค้าโดยตรง2องอันนี้เห็นจากการทํางานก็รู้แล้วว่าคนเราตาแหน่งเพราะฉะนั้นวอตทั้งคู่คือขายถูกไหมฮะคำถามแรกคําถามที่2 How คําถามที่2 How How ต่างกันอย่างไรตําแหน่งแรกที่ต้องไปเป็นเซล์ออนไลน์ o w w ก็คือยกหูโทรศัพท์มีลิสต์รายชื่อลูกค้าที่ต้องโทรในแต่ละวัน โทรไปแล้วก็ต้องอ่านตามผังเวลาลูกค้ามีคําตอบมีคําถามอะไรมาเราก็ต้องตอบคําถามให้ได้แต่เซลล์อันนึงที่ต้องเอาสินค้าไปนําเสนอกับลูกค้าโดยตรงเนี่ยเขาจะต้องมีทักษะในการนําเสนอมีทักษะในการขายคอยสังเกตแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้บลา bla a นี่คือ how ที่ต่างกันซึ่ง how ต่างกันเนี่ยมันจะไปมีผลต่อตัวที่4นะฮะก็คือเรื่องของ who ที่ต่างกันด้วย นั่นแปลว่าคนที่ขายออนไลน์คุณสมบัติก็อาจจะไม่เหมือนกับคนที่เอาสินค้าเป็นนาเสนอลูกค้านี่คือคําถามที่4คําำถามที่3ที่ข้ามไปเมื่อกี้นี้ก็คือ why s ล l l ทำไมต้องขายของด้วยครับคําตอบก็คือเพื่อให้ได้ยอดขายดังนั้นคําถาม why ถ้าเราตอบได้นะฮะทุกตําแหน่งในองค์กรถ้าตอบ why ได้เราจะได้ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของงานนั้นๆออกมาทันทีเช่นตําแหน่งงานของท่านทําไมถึงเกิดตําแหน่งนี้ขึ้นมาในองค์กร ถ้าท่านตอบได้นั่นคือตัววัดผลงานของท่านนะฮะหนึ่ 1, 2, 3, 4, เรียบร้อยคําถามที่5คือเวนบางงานอาจจะต้องทํากลางคืนบางงานอาจจะต้องเป็นกะพวกนี้ก็คือจะทําให้เห็นสภาพการทํางานหน้างานว่าต้องทําเมื่อไหร่นะครับงานนั้นทําที่ไหนบางบริษัทมีโรงงานบางบริษัทมีออฟฟิศมีโรงงานหลายแห่งเพราะฉะนั้นระบุสถานที่ทํางานก็จะเห็นสภาพการทํางานด้วยเหมือนกันว่าจอบนี้อยู่ตรงไหน ส่วนใหญ่5กับ6เนี่ยข้อ5ข้อ6มักจะเป็นคำถามที่ทำให้เรามองเห็นในมุมของสภาพแวดล้อมในการทำงานของจอบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการให้เงินตอบแทนในมุมของ hardship allowance mm. ก็ได้นะครับก็คือเงินที่ตอบแทนความยากลำบากนั่นเองพอเราหลังจากเราวิเคราะห์ง,งาน6ข้อเรียบร้อยมันก็จะทาให้เราได้ข้อมูลมาละชุดหนึ่งข้อมูลชุดนี้แหละครับเราจะเอามาเขียน job description ก่อนเขียนคงมาดูกันก่อนไอ้ job description มันคืออะไรกันแน่จริงๆแล้วนิยามมันก็ไม่มีอะไรนะฮะมันเป็นเอกสารฉบับหนึ่งที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่งไม่ใช่ของคนนะฮะของตําแหน่งนั้นไว้อย่างชัดเจนว่าตําแหน่งงานนี้อย่างน้อยจะต้องทําอะไรบ้างเป็นหลักเพราะฉะนั้นในการที่เรามีเอกสารฉบับนี้ขึ้นนั่นก็คือเพื่อให้ง่ายในแง่ของการมอบหมายงาน ให้ง่ายในแง่ของการสรรหาจะได้มีมาตรฐานเดียวกันตำแหน่งเดียวกันหาคนแบบเดียวกันนะควารูอ้ชอบแต่และคนที่ได้รับมอบหมายไปก็จะมีมาตรฐานระบุในเอกสารไว้อย่างชัดเจนนี่คือข้อดีของมันนะครับทั้นเจดีผมเชื่อว่าหลายแห่งเนี่ยทำอยู่แล้วก็มีปัญหาด้วยปัญหาที่ตัวผมเจอมาเยอะมากก็คือเรามักจะทำ job description เนี่ย เพื่อให้ผ่านระบบการตรวจสอบบางอย่างของระบบมาตรฐาน,นนะครับไม่ว่าจะเป็น ISO อะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องเริ่มด้วยตัว job description job ที่ตอบโจทย์ตรงนั้นผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะฮะแต่การเขียนมากกว่าเคยเจอไมหมฮะเขียนออกมาแล้วเขียนเหมือนกันเลยอะ่ะเช่นตำแหน่งผู้จัดการข้อ1วางแผนในการทํางานของฝ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายข้อ2ควบคุมการทํางานของพนักงานในฝ่ายให้เป็นไปตามแผนข้อ3ตรวจสอบการทํางานให้เป็นไปตามเป้า บ,บ,บ,บลาบลาบลาไล่ไปพอทําครบเขียนครบ5ข้อง่ายสุดคือ Copy แล้วก็ไปวางไว้อีกผู้จัดการหนึ่งอีกผู้จัดการหนึ่งหลังจากนั้นก็แก้ชื่อตําแหน่งซะเป็นผู้จัดการผลิตผู้จัดการบุคคลผู้จัดการบัญชีข้างล่างเขียนเหมือนกันเลย5ข้อแล้วข้อความเหมือนกันเป๊ะแบบนี้ใช่ J d ดีที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้จริงหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ท่านต้องตอบถ้าท่านเป็น HR นะครับคำตอบที่ผมตอบได้เลยก็คือใช้ไม่ได้ เขียนเหมือนกันนั่นแปลว่าค่าง,งานเท่ากันค่าง,งานเท่ากันเขียนเหมือนกันนั่นแปลว่าหาคนเหมือนกันด้วยท่านจะหาคนบัญชีกับคนผลิตเหมือนกันไหมจริงจริงแล้วเรารู้อยู่แต่แก่ใจแล้วนะฮะว่าไม่เหมือนกันแน่นอนดังนั้นการเขียนจะด,ด,ดีเพื่อไปตอบโจทย์ระบบระเบียบมาตรฐานบางอย่างมันอาจจะไม่ตอบโจทย์งาน HR ก็เป็นไปได้แต่ความเป็นจริงมันทําได้นะครับก็คือให้โฟกัสไปเลยทั้ง2ด้านว่าตอบโจทย์อันนั้นได้ด้วยพร้อมกับเอามาใช้ในการบริหารบุคคลได้ด้วย นั้นในสไลด์ต่อไปในที่ผมจะแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การเอามาใช้เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นหลักนะครับใครเป็นคนเขียนอันนี้ก็มักจะเป็นประเด็นถกเถียงกันเยอะมากนะฮะว่าตกลงแล้วใครจะเป็นคนเขียน job description ตัว line manager ก็จะชี้มาที่ HR HR ก็จะชี้กลับไปที่ line manager ใครดีเราลองมาดูกันนะฮะกลุ่มแรกคือให้ HR เป็นคนเขียนดีไหมคำตอบคือ การเขียนเนี่ยถ้า HR เป็นคนเขียนกลุ่มเดียวนะครับวิธีการเขียนจะออกมาแบบเสมอต้นเสมอปลายทักษะการเขียนออกมาด้วยกลุ่มเดียวแต่ประเด็นสําคัญคือเขาไม่รู้รายละเอียดของงานมากพอที่จะเขียนเพราะฉะนั้นเขียนออกมาจะกว้างบางคนที่เขียนออกทะเลไปเลยพอไปให้ Li n e m a n a g e r ตรวจปั๊บ l ล n e Manager บอกว่าคุณเขียนอะไรมาผมอ่านแล้วไม่เห็นเป็นงานผมสักกย่างเพราะฉะนั้นคุณเข้าไปเขียนเองสิ HR ก็จะบอกแบบนั้นถูกไหมครับกำลังคน HR ก็จะมีน้อยนี่คือ ถ้าให้ HR เป็นคนเขียนนะครับงนั้น JD เราเขียนขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพการทำงานช ắt, ัดๆนั่นคือวัตถุประสงค์หลักถูกไหมฮะแต่ถ้าใช้คนที่เขียนเห็นไหมฮะภาพในการทำงานมันไม่ชัดอาลองมาดูคนที่2ให้พนักง,งานคนนั้นเขียนเลยได้ไหมเขาทำงานนั้นก็น่าจะรู้ดีที่สุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือแน่นอนเขาเขียนได้เพราะเขารู้รายละเอียดของงานดีมากเพราะเป็นคนทาเอง แต่ผลของการเขียนคือวอร์ดดิ้งภาษาที่ใช้จะต่างกันมากบางคนเขียนไม่เป็นเลยนะฮะเรียกว่าคือเขียนหนังสือเป็นหมดนะครับแต่เขียน J d ดีออกมาไม่ได้บรรยายออกมาไม่ได้ทักษะการเขียนน้อยมากบางคนลงมือใช้เครื่องไม้เครื่องมือเป็นอย่างเดียวแต่พอถึงเวลาให้มานั่งเขียนหนังสือเขียนไม่ออกครับเพราะฉะนั้นต้องลงทุนในการสอนยิ่งต้องสอนพนักง,งานตำแหน่งนี่ยิ่งเยอะแต่จริงๆแล้ววิธีนี้ไม่แนะนําเลยเพราะ ตำแหน่งงานอาจจะมีหลายคนหนึ่งตำแหน่งอาจจะมีพนักง,งานหลายคนเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าให้ทุกคนเขียนเนี่ยมันเป็นความซ้ําซ้อนอย่างมากนะฮะเพราะฉะนั้นทางปฏิบัติจะไม่ค่อยไม่มีเลยก็ว่าได้ที่จะให้พหนักง,งานในตำแหน่งเป็นคนเขียน 3. ครับให้หัวหน้าเป็นคนเขียนลูกน้องนี่คือวิธีที่นิยมมากที่สุดหัวหน้า โดยหลักการแล้วต้องทราบงานของลูกน้องเพราะเราเป็นคนควบคุมดูแลวางแผนทุกอย่างให้เขานั่นแปลว่าถ้าให้บุาวญชาหรือ Line Manager เป็นคนเขียนเนี่ยเขาจะรู้เป้าหมายขอบเขตของงานดีมากแต่ปัญหาคือผลการเขียนมันต่างกันเยอะแต่เนื่องจาก Line Manager มีอาจจะจํานวนไม่เยอะนักเพราะฉะนั้นบริษัทอาจจะลงทุนให้เขาเรียนนะะหาอาจารย์มาสอนฝึกเขียนได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินมากนักเหมือนกับการสอนพนักงานทุกคน แต่ข้อจํากัดอันนึงคือใช้เวลาในการจัดทํานานมากกรณีนี้ก็แก้โดยการอาจจะต้องออกเป็นนโยบายโดย CEO สั่งการลงมาเลยว่าภายใน3เดือนทุกคนจะต้องเขียน j จดีของลูกน้องตัวเองให้เสร็จแล้วส่งให้เอชถือเป็น KPI ของงานเขาด้วยตัวหนึ่งในแต่ละปีหรือว่าในปีที่จะต้องทำเจดีให้เสร็จก็น่าจะพอทำได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นหลักการที่ถูกต้องคือหัวหน้าจะต้องเป็นคนเขียนจอบของลูกน้อง แล้วก็ส่งไปให้ HR เป็นคนตรวจเกลา่าเรื่องของการใช้ภาษาให้เหมือนกันให้เป็นมาตรฐานเดียวกันอันนั้นก็คือหลักการที่ถูกต้องนะครับกรณีที่ไม่มีใครเขียนได้เลยอีกวิธีหนึ่งคือใช้บุคคลภายนอกเลยก็คือจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่เขารับเขียนมาเป็นคนเขียนให้วิธีนี้มันดีตรงที่การเขียนโอเคมีมาตรฐานภาษาที่ใช้สละสลวยแต่ผลที่ออกมาก็คือความถูกต้องในเนื้อหามันอยู่ที่ข้อมูลที่เขาได้ไปด้วย ถ้าเขาได้ข้อมูลกว้างๆก,การเขียนก็จะกว้างบางคนได้ข้อมูลละเอียดก็จะเขียนละเอียดมากเพราะฉะนั้นนี่มันอยู่ที่ประเด็นข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วก็ข้อดีอันนึงคือสั้นครับใช้เวลาในการจัดทําเร็วมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วก็ลองดูนะครับวิธีที่ผมแนะนําคือเราไม่จําเป็นต้องจ้างคนนอกเราจ้างอาจารย์มาสอนการเขียนให้กับ Li n e m a n a g e r แล้วให้ Line Manager เขียนของลูกน้องตัวเองหลังจากนั้นส่งให้กับฝ่ายบุคคล เป็นคนตรวจเป็นคนเกลาทําให้เป็น JD มาตรฐานเดียวกันแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเรื่องของ job description มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนักเพียงแต่มันใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้เรื่องของ concentrate ครับสมาธิในการจัดทําอย่างมากต้อง focus นั่งเขียนไปเลย1วันอะนะฮะพอเรารู้เรื่องของคนจัดทําว่าใครเป็นคนจัดทําดีที่สุดละตัวถัดไปนะครับก็คือตัวชนิดของ JD ดยส่วนใหญ่จะมีอยู่2แบบนะฮะแบบแรกก็คือ generic เจ n เนอ c ก็คือ Job Description ที่เขียนกว้างๆก,กว้างมากอย่างเช่นที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังอ่ะครับข้อหนึ่งวางแผนก็สองควบคุมแล้วก็เขียนทุกจ o อบเหมือนกันหมดอันนี้เราเรียกว่า Generic Job Description ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์มากนัก JD ที่มีประโยชน์จะเป็นแบบที่2ก็คือ Specific Job Description จะเขียนภาระหน้าที่ขอบเขตในการทำงานในตำแหน่งของบริษัทเราเองอย่างชัดเจน s p ป c ิฟิกไปตามงานที่องค์กรเราต้องทำเพราะฉะนั้น JD แบบที่2เนี่ยเวลาไปอ่านเทียบกันระหว่างบริษัทจะออกมาไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่และองค์กรจะมีจุดที่ต้องทำงานแตกต่างกันไปนี่คือ s p ป c ิฟิกแล้วเราจะใช้ JD แบบ s p ป c ิฟิกนี่แหละฮะในการบริหารจัดการเรื่องของ HR ทั้งกระบวนการได้อย่างดี มาดูหน้าตามสักเล็กหน่อยอันนี้ผมเอาแบบตัวอย่างที่มันทื่อๆนะฮะอาจจะไม่ได้ออกแบบสวยงามมากนักเพียงแต่ให้ท่านผู้ชมเห็นเรื่องของหัวข้อมันมากกว่าว่าโดยทั่วไปก็จะมีองค์ประกอบเป็นชื่อตำแหน่งก็คือข้อมูลทั่วไปนะครับตำแหน่งนี้ชื่ออะไรหน่วยงานสังกัดอะไรชื่อผู้รวมตรงตำแหน่งส่วนใหญ่เราก็จะไม่ใส่มีวันที่จัดทําซึ่งโดยมากก็จะไปอยู่ด้านท้ายตรงนี้อยู่แล้วนะฮะก็อาจจะตัดบรรทัดนี้ทิ้งได้ที่สําคัญคือ ไปหน้าที่หลักนะครัมีสายการันชางานที่รับผิดชอบประจำนะครับอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นตัวชี้วัดแล้วก็คุณสมบัติของตําแหน่งซึ่งจริงๆแล้วนี่คือหน้าตา JD แบบเพลน n p l a ก็คือแบบกว้างๆ generic หัวข้อแบบ generic นะฮะแต่การเขียนเนี่ยจะต้องเขียนแบบ specific น,นี้หัวข้อใน JD ที่เรียกว่าเป็นที่นิยมแล้วกันทุก JD แทบจะทุกบริษ,ษัทที่มีการทำ job description จะมี6หัวข้อนี้เป็นอย่างน้อยหัวข้อแรกก็คือข้อมูลตำแหน่งงานว่าจ็อบนี้ชื่อตำแหน่งว่าอะไรภาษาไทยภาษาอังกฤษตัวที่2ที่สําคัญตามมาคือหน้าที่หลักมันคือการเขียนวัตถุประสงค์หลักของตําแหน่งส่วนใหญ่หน้าที่หลักจะเขียนประมาณสัก3าถึงสบรรทัดนะครับโดยระบุถึงข้อความที่บอกว่าเราจ้างเรามีตําแหน่งนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่สั้นๆตําแหน่งนี้ที่เราให้เขาเข้ามาทํางานเราคาดหวังผลลัพธ์สําคัญอะไรบ้าง นี่คือหน้าที่หลักส่วนงานลอรองงานเอกสารงานแอดมินไม่ต้องไปเขียนเอาเฉพาะงานหลักๆเท่านั้นนะครับก็นี่คือหน้าที่หลักหัวข้อถัดมาหัวข้อถัดไปสายมัธก็บัญชาอันนี้ไม่ยากอะไรจ็อบนี้ขึ้นตรงกับใครมีจ็อบอะไรเป็นลูกน้องเขาบ้างก็คือบางแห่งก็เอาตัวผังองค์กรปะเข้าไปก็ยังได้นะฮะว่าจ็อบนี้ใครเหนือเขาใครใต้เขา1สเต็ปบนล่าง1สเต็ปนะฮะ หัวใจจริงๆคือข้อนี้นะฮะงานที่เราผิดชอบประจำ job description เนี่ยตัวหัวใจของ JD มันคือเรื่องของการอธิบายลักษณะการทำงานแยกเป็นข้อๆเพราะฉะนั้นพื้นที่ในหัวข้องานที่เราผิดชอบประจำเนี่ยจะเป็นพื้นที่ในการเขียนที่เยอะที่สุดถ้าย้อนกลับไปดูอันนี้จะเห็นนี่คืองานที่เราผิดชอบประจำเห็นไหมฮะพื้นที่มันเยอะแต่จริงๆนี่อยู่ในสไลด์ของจริงนี่บาง job นี่เขียนเป็น2-3หน้าก็มีนะครับเพราะฉะนั้นงานในข้อนี้ เราจะเขียนรายละเอียด1ข้อ1งงาน1ข้อ1กิจกรรมไล่ไปว่าตำแหน่งงานนี้งานหลักไล่ข้อที่1เลยงานที่2หลักรองลงมางานข้อที่3มจนกระทั่งไล่ไปถึงข้อที่10เนี่ยอาจจะเป็นงานที่เขาต้องทําแต่จ,จะไม่ใช่ทําทุกวันก็ได้ปีละครั้งนะฮะอันนี้เราก็ระบุไว้ได้นี่คืองานที่รับผิดชอบประจําเขียนโดยละเอียดนะครับแล้วก็ตัวหัวข้อที่5ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จ ว่างจ็อบนี้เราดูความสําเร็จจากมุมอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่มุมในดูความสําเร็จจะมีอยู่3มุมเท่านั้นเอง 1. ก็คือปริมาณงานเราวัดได้ไหมในงานนี้ 2. คุณภาพงานล่ะเราดูจากอะไรความถูกต้องความดีความไม่ดีคุณภาพงานดูจากอะไรได้บ้าง 3. เรื่องของเวลาเพราะฉนั้นตัวชี้วัดมันจะมีอยู่3มมุมโดยปกติพื้นฐานโดยปกตินะฮะถ้าท่านจะไปคิดต่อย,ยอดก็ได้แต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นมาก็คือปริมาณคุณภาพแล้วก็เวลา บางตำแหน่งอาจจะมีครบ3มมุมบางตำแหน่งอาจจะมีแค่1นถึงสมุมมันเป็นไปได้อยู่ที่พื้นฐานของจ็อบแต่ละจ็อบที่มันแตกต่างกันไปสุดท้ายก็คือเรื่องของคุณสมบัติคุณสมบัติตรงนี้แนะนําว่าให้เขียนเป็นคุณสมบัติขั้นต่ําของจ็อบนี้ที่จะทํางานนี้ได้ไม่ต้องไปเขียนขั้นสูงถูกไหมฮะเขียนขั้นต่ำสุดเช่นตำแหน่งพนักง,งานขับรถถ้าเรามองว่าต่ําสุดเนี่ยมสามก็ทําได้ก็เขียนมส คนจะมาสมัครงานเป็นปญญาตรีเราไม่ส่วนอยู่ละเพราะเขาผ่านม3มาละถ้าเขาอยากทำํำเราก็สัมภาษณ์ถูกไหมครับฉะนั้นเขียนเป็นขั้นต่ําไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นต่ําสุดประสบการณ์พื้นฐานขั้นต่ําสุดหรือทักษะต่างๆที่จําเป็นที่งานนี้จะต้องมีก็ระบุให้มันครบอยู่ในคุณสมบัติของตําแหน่งนี่คือ6หัวข้อพื้นฐานนะครับบางแห่งอาจจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสาร บางแห่งอาจจะไปเติมเรื่อง competency เข้าไปอันนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของท่านที่จะเอา JD ไปใช้นะครับนั่นนี่ก็คือเรื่องของรายละเอียดของ job description ที่เอามาให้เป็นความรู้สำหรับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับโอเคกรณีที่ท่านมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมนะฮะหรือว่ามีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หลือจะเป็นเรื่องอื่นก็แล้วแต่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะในบล็อกผมหรือจะเป็น Facebook ของผมเองหรือจะเป็นของบริษัทก็ได้ ยินดีให้คาตอบในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ